สวัสดีค่ะ Afternoon Tea Music ค่ะกวางค่ะวิวค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่วง Snack Box ค่ะค่ะก็ช่วงนี้นะคะวิวก็จะเป็นช่วงที่ช่วงโควิดเนี่ยกำลังระบาดนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์เนี่ยน่าเป็นห่วงพวกเราเนี่ยก็เลยทำโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะตอนนี้เราก็เลยถ่ายกันจากคนละที่กันเลยค่ะเนี่ยใช่แล้วค่ะไม่ได้เจอกวางนานเลยนะคะแต่ว่าเราก็ยังมีความรู้ดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเดิมนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องไดนามิกค่ะใช่แล้วค่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยไดนามิกนะคะก็คือความดังเบาในดนตรีค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็จะใช้คำศัพท์นะคะที่มาจากภาษาอิตาลีนะคะในการที่เราจะมาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราเล่นเสียงเบาหรือว่าเสียงดังนั่นเองค่ะซึ่งคำเหล่านี้เนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณใช้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมคะวิวค่ะตำแหน่งของไดนามิกในบรรทัด5เส้นนะคะสำหรับโน้ตสตริงบลาสแล้วก็วูดวินแล้วก็เพอร์คัชชันนะคะการเขียนไดนามิกเนี่ยก็จะอยู่ข้างใต้ตัวโน้ตข้างใต้บรรทัด5เส้นค่ะค่ะส่วนเปียโนนะคะเวลาที่บันทึกโน้ตเนี่ยเขาก็จะใช้แกรนด์สตาฟใช่ไหมคะซึ่งจะมีบรรทัด5เส้นเนี่ย2เส้นเนี่ยอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่ไดนามิกเข้าไปเนี่ยไดนามิกเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2เส้นค่ะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าไดนามิกเนี่ยก็คือเสียงที่เบาแล้วก็เสียงที่ดังในดนตรีนะคะก่อนอื่นเนี่ยเรามารู้จัก2คำแรกกันก่อนนะคะก็คือคำว่าเปียโนค่ะที่แปลว่าเบานะคะกับฟอร์เต้ที่แปลว่าดังค่ะส่วนรูปย่อนะคะของ2คำนี้นะคะเปียโนเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัว P นะคะเป็นตัว P เล็กที่อยู่ข้างใต้บรรทัด5เส้นนะคะส่วน F เนี่ยเราก็จะใช้เป็นตัว F เล็กค่ะค่ะเวลาที่เราเล่นดนตรีนะคะเราก็คงไม่ได้เล่นแค่เสียงดังกับเสียงเบาใช่ไหมคะซึ่งเราจะมีอีก2คำศัพท์นะคะที่อยู่ระหว่างเสียงดังกับเสียงเบานะคะซึ่งก็คือเมโซเปียโนกับเมโซฟอร์เต้นั่นเองค่ะซึ่งคำว่าเมโซเนี่ยนะคะแปลว่า middle ค่ะหรือว่าปานกลางนั่นเองซึ่งถ้าเราแปลออกมาแล้วนะคะเมโซเปียโนเนี่ยก็จะแปลว่าเบาปานกลางค่ะแล้วก็เมโซฟอร์เต้นะคะก็จะแปลว่าดังปานกลางค่ะโอเคค่ะจากเมื่อกี้นะคะที่วิวบอกไปว่าไดนามิกเนี่ยเราเนี่ยสามารถมีเมโซเปียโนแล้วก็เมโซฟอร์เต้เพื่อเล่นเบาปานกลางแล้วก็ดังปานกลางนะคะคราวนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ยังมีสัญลักษณ์ที่เบามากกว่าเปียโนแล้วก็ดังมากกว่าฟอร์เต้ได้ด้วยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเราเห็นเครื่องหมายที่เป็น P 2ตัวนะคะอันนี้เนี่ยชื่อเต็มเนี่ยเขาจะเรียกว่าเปียนิสซิโมค่ะก็คือเป็นเสียงที่เบากว่าเปียโนนะคะหรือเราก็จะบอกว่าเบามากก็ได้นะคะส่วนถ้าเป็นฟอร์เต้นะคะเราก็จะเห็น F 2ตัวค่ะก็แปลว่าดังกว่าฟอร์เต้ขึ้นมาอีกนะคะชื่อเต็มของเขาเนี่ยเรียกว่าฟอร์ติสซิโมค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะเรายังสามารถทำไดนามิกให้มันดังมากกว่านี้อีกแล้วก็เบามากกว่านี้อีกนะคะโดยการที่เราเพิ่มตัว P เข้าไปอีกหรือว่าเพิ่มตัว F เข้าไปอีกนะคะอย่างเช่น pianissimo ก็คือมี3 P ใช่ไหมคะก็จะยิ่งเบากว่า2 P อีกค่ะหรือว่าจะเป็น fortissimo นะคะมันก็ F เยอะมากเลยแสดงว่าต้องแบบดังมากๆเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ค่ะโอ้โห F เยอะขนาดนี้เนี่ยวิวเนี่ยต้องเป็นขาช็อปออนไลน์แน่ๆเลยค่ะเราก็เอฟด้วยกันนะคะกวางโอ้จริงๆด้วยค่ะวิวช่วงนี้เราคงต้องเพลาๆกันหน่อยนะคะเนี่ยโอเคค่ะแล้วเรากลับมาต่อที่เรื่องของไดนามิกกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเอามาฝากกันนะคะว่าเพื่อนๆสังเกตกันไหมว่าคำว่าเปียโนที่แปลว่าเบาเนี่ยนะคะชื่อเหมือนกับเปียโนที่เป็นเครื่องดนตรีเลยนะคะอันนี้ก็จะเล่าเกร็ดความรู้ให้ฟังกันนะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าเปียโนออกมาเนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องดนตรีที่หน้าตาคล้ายกันเนี่ยเรียกว่าฮาร์ปซิคอร์ดค่ะซึ่งฮาร์ปซิคอร์ดเนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่สามารถเล่นเสียงดังและเบาได้อะไรประมาณนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าไม่สามารถทำไดนามิกที่หลากหลายได้นะคะทีนี้เนี่ยพอมีการผลิตเปียโนขึ้นมาเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม่ที่สามารถเล่นได้ทั้งเสียงเบาและดังนะคะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเปียโนฟอร์เต้ค่ะซึ่งเปียโนฟอร์เต้เนี่ยเป็นชื่อเต็มๆของเครื่องดนตรีที่ชื่อเปียโนนั่นเองค่ะแล้วต่อมาเนี่ยพอไปเรื่อยๆคนเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าเรียกกันไปเรื่อยๆก็เลยเหลือแค่เปียโนเฉยๆนั่นเองค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะเราพูดถึงไดนามิกแบบเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะกวางแล้วเราเนี่ยจะรู้ได้ยังไงคะว่าเปียโนเนี่ยมันต้องเล่นเบาแค่ไหนหรือว่าฟอร์ติซิซิโมเนี่ยมันต้องเล่นดังแค่ไหนคะ
จริงๆอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไดนามิกอะค่ะวิวก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สามารถวัดออกมาเป๊ะๆได้เนาะเวลาเราเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายถึงว่าไม่ได้สามารถแบบว่าพีเนี่ยนะเท่ากับเท่านี้เดซิเบล FF นี่คือต้องเท่านี้เดซิเบลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเรื่องของไดนามิกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรียกว่าไงดีก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความเหมาะสมในการเล่นใช่ไหมคะก็คือว่าอาจจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เราเล่นว่าแบบเออเราเล่นคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเรากำลังเล่นในองซอมเบิลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มันเป็นบริบทของเพลงแล้วก็บริบทของตัวเราด้วยเนาะว่าอยู่ในสถานการณ์ไหนค่ะอย่างเช่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเปียโนเท่ากันนะคะแต่ว่ามันเป็นเปียโนที่เราเล่นในออร์เคสตราหรือว่าเราสมมติวิวเล่นไวโอลินในออร์เคสตรามีไวโอลินหลายคนใช่ไหมคะถ้าเขาเขียนไดนามิกเปียโนมาเนี่ยเราก็อาจจะต้องเล่นเบากว่าปกติเพราะว่าคนเล่นหลายคนพอหลายคนรวมกันเนี่ยมันก็จะอาจจะเกินเปียโนไปฉะนั้นเวลาที่เราเล่นเปียโนในวงเนี่ยเราก็อาจจะต้องเล่นเบากว่าเปียโนที่เราเล่นในโซโล่ค่ะส่วนในโซโล่เนี่ยถ้าสมมติมีเขียนเปียโนเนี่ยเราก็จะเล่นเบามากไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเล่นเบาเกินไปเนี่ยเสียงของเครื่องดนตรีที่มาเล่นให้เราอย่างเปียโนหรือว่าออร์เคสตราเนี่ยก็อาจจะกลบเราได้ถ้าเราเล่นเปียโนในการเล่นโซโล่เบาเกินไปใช่ไหมคะกวางใช่แล้วค่ะก็คือเรียกว่าขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากำลังเล่นอยู่แล้วก็สถานการณ์ในตอนนั้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงทริคอีกอย่างนึงนะคะในการที่เราจะ manage การเล่นไดนามิกของเราในบทเพลงค่ะอย่างเช่นสมมุตินะคะในตัวอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องเล่นไดนามิกที่ดังขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะสมมุติว่าเขาเขียนมาในสกอร์ว่าเริ่มจาก 1F เริ่มจาก forte แล้วก็ต่อมาเนี่ยไปที่ fortissimo แล้วก็ต่อไปก็ไปที่ fortissimo ใช่ไหมคะก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องจะต้องเล่นดังถึง 3F นะคะเราก็ไม่ควรจะเริ่มตัว forte เนี่ยดังมากเกินไปนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่อยากจะเริ่มดังมากแล้วพอคือสมมติดังที่สุดที่เราจะเล่นได้แล้วเนี่ยพอไปถึง 3F เนี่ยก็คือปอดแตกไปแล้วนะคะจะถ้าเป็นคนเล่นถ้าเป็นคนเล่นเครื่องเป่านะอาจจะแบบว่าไม่ไหวแล้วจ้าอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพเสียงที่ดีด้วยอยู่เสมอใช่ไหมคะวิวใช่ค่ะก็ต้องเสียงเพราะด้วยเนาะแล้วก็เล่นไดนามิกถูกด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเล่นในวงเนี่ยก็อาจจะมีคอนดักเตอร์ที่ช่วยเราได้นะคะเขาก็อาจจะแบบว่าตรงนี้อยากได้เบาลงอันเนี้ยเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราอาจจะเล่นดังเกินไปเราก็จะปรับลดการเล่นของเราหรือว่าตรงนี้เนี่ยเขาอยากได้ดังขึ้นเราก็จะได้ปรับของเราให้ดังขึ้นได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากสัญลักษณ์ของไดนามิกที่เราพูดไปแล้วนะคะกวางยังมีเครื่องหมายอื่นๆอีกค่ะอย่างเช่นนะคะอันนี้ค่ะหน้าตาแบบนี้นะคะเราเรียกว่า crescendo ค่ะก็จะมีตรงที่มันรีบๆใช่ไหมคะไปถึงตรงที่มันจะแบบกว้างขึ้นซึ่งตรงรีบๆเนี่ยถ้ามันอยู่ใต้ตรงไหนเนี่ยเราก็จะเริ่มทำเอฟเฟกต์นั้นเนี่ยตั้งแต่โน้ตตัวนั้นเลยค่ะซึ่ง crescendo เนี่ยมันก็จะแปลว่าค่อยๆดังขึ้นใช่ไหมคะกวางใช่แล้วค่ะค่ะเราก็จะเริ่มจากโน้ตตัวนั้นจากเบานะคะแล้วก็ค่อยๆดังขึ้นตามสัญลักษณ์ที่เขียนค่ะส่วนก็จะมีอีกอันนึงนะคะที่เป็นตรงกันข้ามกันก็คือจะเรียกว่า diminuendo หรือว่าหน้าตาแบบนี้นั่นเองก็จะจากกว้างแล้วก็มาแคบลงนะคะซึ่งสัญลักษณ์นี้ก็จะทำให้เสียงเนี่ยค่อยๆเบาลงค่ะใช่ค่ะแล้วก็diminuendo เนี่ยนอกจากจะเรียกว่า diminuendo นะคะก็เรียกว่า decrescendo ได้ด้วยเนาะวิวเนาะอ่าใช่แล้วค่ะค่ะก็คือว่าเรียกได้2แบบนั่นเองก็แล้วแต่ว่าใครจะเรียกอันไหนนะคะก็จะมีอีก2อันนะที่จะมาแนะนำกันในวันนี้นะคะอันแรกเนี่ยก็คือคำว่า subito ค่ะเราก็จะเจอเป็น subito piano หรือว่า subito forte นั่นเองนะคะส่วนมากเนี่ยเราก็จะเจอเป็น subito piano ไหมวิวหรือว่า subito forte ก็เจอบ่อยเหมือนกันจริงๆที่เห็นบ่อยกว่าก็น่าจะเป็น subito piano เนาะกวางใช่ค่ะซึ่งคำว่า subito นะคะแปลว่าทันทีนั่นเองนะคะถ้าสมมุติเราเห็นคำว่า subito piano หรือว่าตัวย่อเนี่ยก็คือเขียน sub แล้วก็ตามด้วย p นะคะก็คือแปลว่าให้เบาทันทีนั่นเองค่ะก็คือสมมุติว่าเราเล่นดังๆๆมาแล้วก็ปุ๊บเบาลงมาเลยนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเอฟเฟคที่นักประพันธ์เนี่ยเขาก็ชอบใช้อยู่มากประมาณหนึ่งเลยนะคะก็จะเห็นในหลายๆเพลงค่ะส่วนอีกเครื่องหมายหนึ่งนะคะก็คือ FP นะคะที่จะเป็น F กับ P เนี่ยอยู่ติดกันนะคะก็คือ forte piano นั่นเองก็คือว่าสมมติว่าเราเนี่ยเริ่มโน้ตนั้นเนี่ยคือเริ่มดังปั๊บแล้วก็ปุ๊บลงมาย่อลงมาเบาเลยนะคะก็จะเป็นแบบว่าดังแล้วเบาน
ะคะก็จะเป็นเอฟเฟกต์อีกแบบหนึ่งนั่นเองค่ะที่ว่าเราเนี่ยจะได้เจอในดนตรีกันค่ะใช่แล้วค่ะค่ะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ทั้งหมดที่เอามาเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เราเจอพบได้บ่อยในการเล่นดนตรีนั่นเองค่ะค่ะทีนี้เราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าสัญลักษณ์ที่เขียนอยู่ในโน้ตเหล่านี้เนี่ยแปลว่าอะไรบ้างแล้วเราต้องทำยังไงคะซึ่งไดนามิกเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้อย่างอื่นในโน้ตเลยนะคะเพราะว่ามันทำให้เพลงเนี่ยมีสีสันมากขึ้นแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นใช่ไหมคะกวางใช่แล้วค่ะก็คือว่าไดนามิกเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าลืมว่าเวลาที่เราฝึกซ้อมเนี่ยก็ให้ไดนามิกเนี่ยอยู่เป็นส่วนหนึ่งในการซ้อมของเราด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยค่ะนอกจากทำไดนามิกแล้วเราก็อย่าลืมทำให้คุณภาพเสียงของเราเนี่ยดีตลอดทุกครั้งเนาะไม่ว่าเราจะเล่นเบาหรือว่าดังอะไรประมาณใช่ค่ะจริงๆที่กวางพูดนี่มีประเด็นที่ดีมากๆเลยนะคะว่าเราจะต้องซ้อมไดนามิกไปด้วยเพราะว่าการที่ทำไดนามิกเนี่ยไม่ได้ว่าอยู่ๆมันจะทำได้เองใช่ไหมคะกวางไม่ได้อยู่ๆว่าเราอยากเล่นดังแล้วมันจะทำดังได้เองเราก็จะต้องซ้อมว่าการที่เราจะทำดังเนี่ยต้องทำยังไงการที่เราต้องทำเบาเนี่ยเบายังไงแล้วบางทีเนี่ยถ้ามันซูบิโตเปียโนเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำยากกว่าปกติเราก็ต้องเพิ่มลงไปในการซ้อมของเราด้วยค่ะต่อไปเป็นช่วง10 seconds quizวันนี้เนี่ยเราก็ขอจบสแน็คบ็อกซ์ครั้งที่2กันไว้เท่านี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้ความรู้เรื่องไดนามิกกันไปค่ะแล้วก็ช่วงนี้อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube ของเรานะคะเพราะว่าเรามีความรู้ใหม่ๆเนี่ยอัปเดตให้อยู่เสมอเลยค่ะยังไงวันนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ